มันไม่เหมาะสมที่จะบริหารการจัดการหรือรองรับการใช้อำนาจแบบการกระจายอำนาจสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับโดยอาจารย์จะกล่าวถึงหัวข้อตรงนี้นะในส่วนของการปกครองท้องถิ่นไทยตั้งแต่พุทธศักราช2540นะครับเป็นต้นมาจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับว่าการปกครองท้องถิ่นไทยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วอาจารย์ก็จะพาเจาะลึกนะครับว่าท้องถิ่นของไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลเทศบาลกรุงเทพแล้วก็สุดท้ายก็จบที่พัทยาเหล่านี้เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรองค์การอย่างไรในส่วนละของท้องถิ่นอย่างไรมีโครงสร้างการบริหารอย่างไรที่มาของคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ยมาเป็นผู้บริหารในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมีที่มาอย่างไรอันนี้เราจะเจาะเป็นยูนิตเลยนะครับอย่างเช่นในคราวหน้าอาจารย์ก็จะพูดถึงเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะหรืออาจารย์อาจจะพูดถึงองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเดียวอย่างนี้ครับเราจะเรียงเป็นยูนิตเลยนะฮะในส่วนของวันนี้นะครับเรามาขึ้นหัวข้อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทยตั้งแต่พุทธศักราช2540นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะด้วยรัฐธรรมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540เนี่ยในรัฐธรรมนูญตัวนี้ครับนักศึกษาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งนะฉบับหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดจริงๆมันมีเหตุผลและมีที่มาครับว่าทำไมรัฐธรรมนูญตัวนี้จึงได้ถูกกล่าวขานนะหรือขนานนามว่าเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดนะก็เพราะว่ามันมีการให้ความคุ้มครองมีการให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตรงนี้นี่เองครับที่เป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญนะที่เป็นหัวใจของกฎหมายมหาชนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกล่าวว่าโอ้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเพราะมันมีการให้หลักประกันแก่ประชาชนนั่นเองคือให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนนะไม่กดขี่ข่มเหงประชาชนเพราะเราจะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับก็จะมีสิทธิโดยธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่เกิดสิทธิที่จะทำอะไรใดๆก็ตามที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ไปละเมิดหรือไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะทั้งนี้ก็เป็นไปตามคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองนะค.ศ.1789อันนี้ก็ต้องไล่ไปถึงสมัยก่อนๆเลยนะครับแต่ตัว2540เนี่ยที่จางกล่าวไปแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตรงนี้ให้หลักประกันรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรด้วยนี่แหละฮะเขาทำอะไรเขากำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและก็โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่หลายประการเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนนะฮะในรัฐธรรมนูญสิ่งที่จะตามมาก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขให้มันมีความสอดคล้องครับให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครพัทยาจึงต้องมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อใช้โดยเฉพาะครับในส่วนของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลอันนี้นักศึกษาจะเคยได้ยินครับว่าจริงๆแล้วเราจะมีอยู่6รูปแบบนะมีอะไรบ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลกรุงเทพแล้วก็พัทยาแล้วก็สุดท้ายเรามักจะได้ยินครับว่าสุขาภิบาลแต่ทำไมอาจารย์ไม่พูดถึงเหตุผลก็เพราะว่าทุกวันนี้นะครับสุขาภิบาลไม่มีแล้วนะครับนักศึกษาเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจแต่ว่านักศึกษามาเรียนรู้หน่อยแล้วกันว่ามันไปไหนครับคือเมื่อก่อนนักศึกษาสุขาภิบาลเนี่ยก็มีก็เป็นรูปแบบการปกครองนะท้องถิ่นแบบนึงแต่ด้วยความที่มันถูกพิจารณาว่าเอ๊ะมันมีโครงสร้างที่มันไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2540เลยมันไม่เหมาะสมที่จะบริหารการจัดการหรือรองรับการใช้อำนาจแบบการกระจายอำนาจตรงนี้ฮะมันก็เลยมีการตาพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลก็คือยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิมให้เป็นเทศบาลตำบลพร้อมกับยกเลิกรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของสุขาภิบาลเพราะนั้นเราจึงจะไม่เห็นสุขาภิบาลปรากฏอีกต่อไปเนี่ยเหตุผลคือมาจากเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับแล้วก็สุขาภิบาลเนี่ยมันมีการพัฒนาบริหารปรับปรุงได้อย่างล่าช้าทีนี้อาจารย์จะมากล่าวถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
อย่างย่อๆก่อนเพื่อให้เห็นภาพนะเหมือนกับเรากำลังดูหนังอยู่เราก็ต้องดูตัวอย่างหนังนะหรือว่าเรากินข้าวมันต้องมีออเดิร์ฟนะมีอะไรให้มันชุ่มฉ่ำนะครับกินข้าวไหมกินข้าวให้อร่อยต้องถ้าเราไปร้านอาหารก็ต้องจิบไวน์ก่อนนะให้มันกลัวอยู่ในคอให้มันมีรสละมุนหนุ่มลิ้นแล้วหลังจากนั้นกินเนื้อเข้าไปตามก็อร่อยเหลือเกินเนี่ยเขาว่ามาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะมาเกริ่นนำว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นยังไงแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเวลาพูดบางทีลิ้นรัวๆนะนักศึกษามันก็จะไปติดเป็นองค์กรนะแต่จริงๆน่ะคำที่เราจะใช้นะครับอบจ.ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การนะใช้ให้ถูกนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยอบจ.การปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะในรูปแบบของการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นทุกจังหวัดครับตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด2540โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยได้ยกเลิกระเบียบบริหารราชการจังหวัดในพุทธศักราช2498นอกจากนั้นก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธศักราช2540แก้ไขในปีพุทธศักราช2542เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็การพ้นจากตำแหน่งของประธานและก็รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งอำนาจหน้าที่บางประการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ได้มีการแก้ไขอีกครั้งในปีพุทธศักราช2546ทั้งนี้ก็เพื่อกำหนดนโยบายเพื่อกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเพราะนั้นในปี2546เนี่ยมีกฎหมายออกมาครับแล้วเราถึงเห็นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหลังจากปี2546ก็คือนายกเนี่ยที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาจะมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด2540จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วก็ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งแยกจากการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเขตท้องที่นับตั้งแต่นั้นมาเพราะนั้นเป็นนิติบุคคลแล้วก็อยู่ในท้องถิ่นมีใครยังไม่ทราบบ้างนิติบุคคลคืออะไรนิติบุคคลนี่มีความแตกต่างจากบุคคลธรรมดาครับนิติบุคคลก็คือบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นครับเพราะถ้ากฎหมายไม่สมมติขึ้นนะให้เขามีตัวตนนักศึกษาคิดเอาว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยจะไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำธุรกรรมนิติกรรมต่างๆกับหน่วยงานอื่นเนี่ยได้หรือไม่ก็คงต้องตอบว่าไม่ได้ครับเพราะไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวตึกเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าไอ้ตัวตึกตัวนี้แหละไอ้มันจะต้องมีคนมาทำหน้าที่ทำการงานในองค์การนี้นะเพราะนั้นเราก็เลยให้จัดตั้งให้มันเป็นนิติบุคคลเวลานิติบุคคลดำเนินการใดๆก็ตามก็ดำเนินการโดยผู้แทนก็อาจจะเป็นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจุดๆโดยนายคนนี้ในตำแหน่งอะไรฮะนายกหรือรองนายกที่ได้รับมาใหม่อะไรก็แล้วแต่นะประมาณนี้ต่อมาฮะอาจารย์จะมาพูดถึงเทศบาลโครงสร้างของเทศบาลเนี่ยก็เกิดตามพระราชบัญญัติเทศบาล2496โดยเขากำหนดให้เทศบาลนี้มีฐานะเป็นกระบวนการเมืองแล้วก็เป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและก็คณะเทศมนตรีจนกระทั่งในปี2543เนี่ยก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล2496โดยเพิ่มรูปแบบของผู้บริหารเทศบาลเข้ามาอีก1รูปแบบคือนายกเทศมนตรีโดยได้มีการกำหนดว่าเทศบาลแห่งใดเนี่ยจะมีการบริหารรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีเนี่ยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในแต่ละเขตท้องที่ในแต่ละเขตเทศบาลซึ่งผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตใดจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน4ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาเทศบาลก็เลือกตั้งในเขตเทศบาลนั้นโดยให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์เข้าชื่อต่อคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับเพื่อจัดให้มีการทำประชามติในเขตเทศบาลว่าเราจะกำหนดให้การบริหารเทศบาลเนี่ยมันใช้รูปแบบใดใช้ไปในทิศทางใดว่าเราจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีดีในช่วงนั้นก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกว่าจะใช้แบบไหนนะจนต่อมาครับในปี2546เนี่ยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาลอีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดไว้เลยว่าฝ่ายบริหารนะครับหรือนายกเทศมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลเห็นไหมฮะแล้วก็สอดคล้องกับรัฐเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2540สอดคล้องกันเลยครับแล้วก็เหมือนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยที่ในปี2546ก็ออกพรบมาแล้วก็กำหนดไว้เลยว่านายกนะอบจนี่ต้องมาจากการเลือกตั้งเห็นไหมฮะเราก็เริ่มให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากขึ้นต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและก็องค์การบริหารส่วนตำบล2537ครับซึ่งได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในมาตรา40โดยเขากำหนดไว้เลยว่าสภาตำบลที่มีรายได้นะโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน3ปีเนี่ยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาที่มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการกำหนดไว้อาจจะตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวโครงสร้างของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล2537จะประกอบไปด้วยสมาชิกอยู่2ประเภทครับก็คือสมาชิกโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งเนี่ยได้แก่อะไรบ้างกำนันครับผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลนะพวกแพทย์ประจำตำบลกับสมาชิกอีกประเภทหนึ่งก็คือสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งก็อย่างเช่นสมาชิกที่ราษฎรในแต่ละหมู่บ้านนะในตำบลนั้นๆได้เลือกตั้งหมู่บ้านละ2คนจนกระทั่งต่อมาครับรัฐธรรมนูญ2540นี่แหละครับถูกบังคับใช้ครับก็เลยมีการตาพระราชบัญญัตินะสภาตำบลนะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2542ขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้แก้ไขโครงสร้างของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะเขาออกมาเพื่อส่งเสริมครับเพราะนั้นได้ทำได้แน่นอนในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมทีเนี่ยพระราชบัญญัติสภาตำบลและก็องค์การบริหารส่วนตำบล2537ก็คือกฎหมายเก่าแหละนะก็ได้กำหนดว่าคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นฝ่ายบริหารนะขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยกำนันแล้วก็สมาชิกสภาตำบลตึ๊ดๆๆกันก็บอกงี้ซึ่งมันมาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่งอยู่ละมาจากตำแหน่งเพราะนั้นเมื่อมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนกฎหมายนะครับในปี2542เนี่ยก็เลยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยประธานคณะกรรมการบริหารจำนวน1คนกรรมการบริหารจำนวน2คนซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะเลือกจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เสนอให้นายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งเห็นไหมนักศึกษาในปี2542เนี่ยก็ยังมาจากการแต่งตั้งและมาจากตำแหน่งแต่นักศึกษาจำปีพ.ศ.นี้ได้ไหมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ใช้ที่เทศบาลก็ใช้ที่เริ่มมีการแก้กฎหมายก็คือ2546ครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่จนเป็นที่มาว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในปี2546เนี่ยมีกฎหมายแสดงว่าในท้องถิ่นต่างๆนี่ก็จะเริ่มมีกฎหมายในปี2546ว่านายกนะฮะต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีรวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมาจากการเลือกตั้งทีนี้3ข้อที่อาจารย์พูดขึ้นนะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเทศบาลมีองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้เขาเรียกว่ารูปแบบการปกครองแบบทั่วไปทีนี้ข้อที่4ข้อที่5ที่อาจารย์จะอารัมภบทถึงก็คือกรุงเทพมหานครและก็พัทยาอันนี้จะเป็นรูปแบบท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนะไม่ทั่วไปแล้วนะเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครครับข้อที่4เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษฮะก็จัดตั้งขึ้นตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร2528ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยในส่วนของโครงสร้างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบจากรัฐธรรมนูญ2540เท่าไหร่นักเหตุผลก็เพราะว่าทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพและก็สมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยต่างก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอยู่แล้วนะก็คือกรุงเทพเนี่ยเขาเลือกตั้งโดยประชาชนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ2540ออกมาก็เลยไม่มีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครเท่าใดนะและสุดท้ายครับ5ครับเมืองพัทยาก็ด้วยเหมือนเดิมครับรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยก็ได้กำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและก็ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหากแต่การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาเนี่ยจะมีปลัดเมืองพัทยานะครับทำหน้าที่ในการบริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจ้างและก็สภาเมืองพัทยาเนี่ยที่มีบางส่วนมาจากการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีการว่าจ้างเข้ามามีการแต่งตั้งเข้ามาแบบนี้ฮะแสดงว่ามันก็ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ2540เท่าใดนะเหตุผลก็เพราะว่า2540เนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดเลยว่าพวกผู้บริหารต่างๆนะควรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพราะนั้นทำยังไงครับนักศึกษามันก็ต้องมีการแก้ไขไงฮะคราวนี้ต่อมาเขาก็เลยมีการแก้ไขครับว่าให้นายกเมืองพัทยา
นะก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจารย์กล่าวกับนักศึกษานักศึกษาก็เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นำขององค์กรใดๆก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยกฎหมายก็ได้ระบุไว้เลยนะครับในรัฐธรรมนูญว่าผู้นำผู้บริหารต่างๆเนี่ยควรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงหัวข้อย่อยนะครับที่มาที่ไปนะครับแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของแต่ละรูปแบบการปกครองนะแบบทั่วไปแบบพิเศษทีละหัวข้อหัวข้อหัวข้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะแล้วเราก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับนักศึกษาครับสวัสดีครับ